ีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่คือเคารพยิ่งของช่องคอมเมรีวิวนะครับมาทานก้อยขมกันก่อนช่วงเลิกงานครับมาคนเดียวมีเพลงฟังอยู่ด้านลาบด้านลาบเนี่ยเท่านั้นดีลุงเกมได้ให้ค่าโฆษณาเลยไม่ต้องไปโฆษณาให้แกเนาะมีเย็นก็ไม่มีไรนะเนี่ยมีก้อยขมมีก้อยขมก็ต้มแซ่บเพิ่งกินก็คนเดียวทุกวันบางคนยังทำงานอยู่เนาะเวลานี้ละ5 โมงเย็นผมต้องรีบทานข้าวก็ต้องกินข้าวเหนียวเนาะทำไมเด็กๆไม่เคยชอบอาหารอีสานเลยนะโดยเฉพาะไอ้ต้มจำก้อยลาบก้อยเนี่ยเนี่ยพอโตมาเนี่ยรู้สึกว่าคนพบตัวเองก็ต้องชอบก้อยขมต้มแซ่บชอบอมซอยจุจุดิบอ่ะจุเนื้องัวนะครับเดี๋ยววันไหนว่างๆเดี๋ยวมาดีดูกันทำอาหารอีสานให้ดูคือไม่คือไม่รู้เนาะเป็นการเริ่มต้นของสัปดาห์ครับวันอังคารเอ๊ะใช่ไหมวันอังคารเนาะวันอังคารที่4ครับกินก้อยกับน้ำอะไรนะน้ำกิ้งห่วยอร่อยเนาะบางท่านไปลองทานดูนะเพราะมันอร่อยดีนะพี่คุยมันหวานหวานนี่มันก้อยขมมันก็ขมเนาะขมอำลำจังสีนะใส่อีสานเฮ้าเดี๋ยวนี้มาทางข้างนอกบ้าน
เดี๋ยววันไหนเวลาว่างมากๆเดี๋ยวจะรีวิวการทำกับข้าวให้ที่ผู้ติดตามได้ดูกันว่าทำไมรีวิวอยู่บ้านเนี่ยตอนเย็นเนี่ยทำกับข้าวทานอะไรกันก็จะมีนู่นมีนี่มีนั่นยังไม่บอกกันยังไม่บอกเดี๋ยวคอยติดตามกันว่ามันมีทำอะไรให้ดูกันนะครับก็ครับบ้านป่าอยู่คนเดียวนะครับก็บางทีก็ใส่เท่าที่หาได้ถ้าหาไม่ได้ก็ไม่ต้องใส่เนาะคลิปนี้ก็อีกตามเคยไม่มีสาระเหมือนเดิม อย่าเพิ่งด่านะฮะเพื่อนๆท่านใดที่รู้จักคาเมรีวิวก็ถ้าผ่านมาแถวนนทินแดงก็โทรหาได้นะครับติดต่อมาได้เรามาทานข้าวด้วยกันนะครับก็ได้เวลาพอสมควรเลยเนาะขอบคุณที่ติดตามกัน EP ต่อไปก็จะไร้สาระเหมือนเดิม ขอบคุณมากครับสวัสดี